การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเริ่มที่นี่ข้อความจากเซนต์เจอร์เมนโดยแดเนียลสครันตันฉันคือเซนต์เจอร์เมนผู้ดูแลเปลวเพลิงสีม่วงฉันประหลาดใจและประหลาดใจตลอดเวลาในสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ฉันได้แสดงให้เห็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ในช่วงชีวิตของฉันบนโลกแต่คุณที่อาศัยอยู่ในยุคปัจจุบันสามารถทำได้มากกว่าพวกเราทุกคนในกลุ่มปรมาจารย์ที่บรรลุทำได้แสดงให้คุณเห็นในชีวิตของเราเรารู้เรื่องนี้และเรารู้ว่าเราออกมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้และเราหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าความเป็นไปได้เหล่านั้นจะพัฒนาและยิ่งใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและซับซ้อนขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณดำเนินต่อไปในเส้นทางของคุณผ่านศตวรรษที่21ฉันขอเชิญคุณทดสอบสิ่งที่ฉันกำลังพูดและดูว่าเป็นจริงสำหรับคุณหรือไม่ให้คุณจูนเข้ากับของขวัญชิ้นใดชิ้นหนึ่งของคุณหรือโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วดูว่าคุณสามารถบอกได้หรือไม่ว่ามีความเป็นไปได้ใหม่ๆสำหรับคุณและคุณได้ก้าวหน้าในการได้รับสิ่งที่คุณต้องการจะได้รับและทำให้สิ่งที่คุณต้องการทำให้เป็นจริงมองไปรอบๆว่ามนุษย์คนอื่นๆในโลกของคุณกำลังทำอะไรกันอยู่และแทนที่จะสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงทำได้แต่คุณทำไม่ได้จงตระหนักว่าพวกเขากำลังแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่เป็นไปได้และคุณควรได้รับแรงบันดาลใจจากพวกเขาคุณถูกกำหนดให้ทำให้ทุกสิ่งที่คนอื่นกำลังทำเป็นไปได้สำหรับคุณจากนั้นจึงตัดสินใจว่าคุณต้องการทำหรือไม่ปล่อยวางความสงสัยความต้านทานและความเชื่อที่จำกัดของคุณและดูว่าอะไรเป็นไปได้ในขณะที่คุณทำการส่งสัญญาณนี้ถูกเข้ารหัสด้วยพลังงานที่กระตุ้นให้คุณปล่อยวางความสงสัยเหล่านั้นและเปิดใจให้กับความเป็นไปได้สำหรับคุณในช่วงเวลานี้ของชีวิตคุณถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เป็นพลังงานต้นกำเนิดซึ่งเป็นศักยภาพที่แท้จริงความเป็นไปได้ที่แท้จริงและทุกสิ่งที่ประกอบเป็นคุณนั้นกำลังขยายตัวและเพิ่มมากขึ้นและคุณถูกกำหนดให้ก้าวไปในเส้นทางนั้นและผู้ที่แสดงให้เห็นแก่คนอื่นๆว่าการละทิ้งข้อจำกัดข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นเองและปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นมีผลในตัวคุณเป็นอย่างไรอย่ามองหาการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจระบบโรงเรียนระบบการดูแลสุขภาพและรัฐบาลของคุณเท่านั้นแต่ให้มองหาการเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณที่มีอยู่และเข้าถึงได้จากนั้นคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกตัวคุณต่อระบบเหล่านั้นที่ดูเหมือนจะกดดันและจำกัดในธรรมชาติของมันฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าพวกคุณทุกคนที่ได้รับข้อความนี้จะทำอะไรกับมันและได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณจากกลุ่มปรมาจารย์ที่บรรลุธรรมที่นี่ในมิติที่12เราทุกคนกำลังให้พื้นที่แก่พวกคุณทุกคนฉันคือเซนต์เจอร์เมนผู้ดูแลเปลวเพลิงสีม่วง